ื่องของการซื้อสลากไปแล้วมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่หลายคนกำลังจะใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันอยู่นะถึงแม้ว่าจะลงทะเบียนใหม่ไม่ได้แล้วแต่ว่ากำลังจะเที่ยวอยู่แต่ว่ามีข่าวแว่วๆออกมาว่าอาจจะมีข่าวดีที่จะให้ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันได้อีกใช่ไหมคะคุณเชษฐานเขารอแล้วเราเที่ยวด้วยกันได้เสียงสะท้อนดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็ประหยัดได้มากนะคะเกือบครึ่งค่ะยิ่งถ้าหากว่าโควิดคลี่คลายยอดจองยอดใช้สิทธิ์ก็ยิ่งเต็มเร็วล่าสุดทางททท.เขาเตรียมเสนอส่วนต่อขยายเราเที่ยวด้วยกันเป็นเฟสที่4นะคะแล้วก็เริ่มได้มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันค่ะมีหลายมาตรการนะคะที่จะเริ่มมิถุนายนนี้อย่างนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.บอกแบบนี้นะคะว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเขาไม่ได้เรียกเฟสที่5เขาเรียกส่วนต่อขยายเฟสที่4ยังไม่ใช้เฟสที่5เพราะว่านำงบประมาณที่เหลือจากเฟสที่4ค่ะแล้วก็ข้อกำหนดเดิมมาใช้ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวณวงเงินงบประมาณที่เหลือคาดการณ์นะคะว่าเดือนนี้นี่แหละจะได้ข้อสรุปว่าเหลืองบประมาณสักเท่าไหร่นะคะสำหรับการประชุมสบส.ในวันที่6พฤษภาคมนี้อันนี้เป็นการประชุมในส่วนของภาคเศรษฐกิจนะคะจะมีการนำหลักการเสนอที่ประชุมสบส.พร้อมกับขยายโครงการทัวร์เที่ยวไทยให้ได้ใช้ถึงเดือนธันวาคมหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาต่อไปถ้าทุกอย่างมีความพร้อมมีโอกาสเริ่มดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันส่วนต่อขยายเฟสที่4ได้ในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะส่วนโรงแรมที่สมาคมโรงแรมไทยจะเพิ่มสิทธิ์ห้องพักผ่านการจัดทำโปรโมชั่นพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ร้อยละ40ของเราเที่ยวด้วยกันน่าจะมีบางคนที่ใช้ไม่ทันนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน plus ขึ้นมาตอนนี้สมาคมจะหารือรูปแบบโปรโมชั่นว่าจะเป็นส่วนลดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าพักกี่คืนแล้วก็แถมกี่คืนยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะจองห้องพัก2คืนอาจจะแถม1คืนรวมไปถึงจำนวนสิทธิ์ห้องพักที่เอกชนทำโปรโมชั่นให้จะมีจำนวนกี่สิทธิ์เขาบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันก่อนรอดูข้อเสนอก่อนรวมไปถึงอยากให้เกิดการกระจายสิทธิ์มากที่สุดเนื่องจากตอนนี้เข้าสู่ช่วงโรซีซั่นแล้วนะคะการให้ห้องพักราคาพิเศษก็อาจจะไม่เท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะครับก็ต้องดูนะว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการเปิดประเทศของเราอันนี้ก็มีส่วนสำคัญนะคุณศิริมาด้านนึงเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยได้แต่อีกด้านนึงนักท่องเที่ยวไทยก็เดินทางไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็กลับมาประเทศไทยง่ายขึ้นและนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แหมต้องยอมรับว่ากระเป๋าหนักนะพทท.เองเขามีแนวทางดึงไว้บ้างไหมฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายมากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีความรู้แล้วก็มีการวางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวไม่ใช่ใครที่ไหนใกล้ๆดิฉันเลยเขาจะมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่ไหมคุณหมายถึงใครครับจ้องไว้ไหมคุณเชษฐานว่าจะไปเที่ยวที่ไหนช่วงนี้ที่มีการเปิดประเทศกันเยอะขึ้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่บางประการเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคุณศิริมาค่ะแต่ว่าเรื่องของการที่จะเอาคนไทยมาเที่ยวในประเทศเองโดยเฉพาะคนกระเป๋าหนักอย่างที่คุณวิริศบอกไปทางททท.ยอมรับแบบนี้นะคะว่ามันเป็นความท้าทายจริงๆในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่ากระแสคนไทยเดินทางเที่ยวนอกประเทศเนี่ยค่ะก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้หลายคนเขาอั้นก็เลยต้องหาทางให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกลับมาเที่ยวไทยมากขึ้นต้องมีการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวเพราะว่าคนไทยเนี่ยค่ะอยากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะมาเที่ยวในประเทศเนี่ยจะต้องสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและถ้าไปดูตัวเลขนะคะเขาบอกว่าใน Thailand Pass เนี่ยมีคนไทยเดินทางกลับเข้ามาร้อยละ30อันนี้มันก็น่าสนใจนะคะตัวเลขทั้งหมดรวมไปถึงภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากสงครามรัสเซียยูเครนทำให้น้ำมันแพงขึ้นกระทบกับการเดินทางท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมคงไม่กระทบมากนักเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เที่ยวหลายปีมากแล้วอันนี้เขาก็อาจจะบอกว่าคืออาจจะเพิ่มสูงขึ้นนิดหน่อยแต่ด้วยที่ความที่ไม่ได้ไปเที่ยวมานานๆเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ตัดสินใจได้ไม่ยากนักแต่ว่ายังไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนแต่ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะดึงคนกลุ่มนี้เนี่ยให้มาเที่ยวในประเทศแล้วก็สร้างรายได้ไปพร้อมๆกันนะคะครับแม้ว่ามันมีแรงจูงใจแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าข้อจำกัดมันก็มีอยู่อย่างนึงอย่างแรกคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเดินทางไปยุโรปตอนนี้คิวทำวีซ่าหลายๆสถานทูตหลายๆประเทศเต็มยาวแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะจองคิวทำวีซ่าขอยื่นวีซ่าได้ตอนนี้ก็จะเห็นว่าในสื่อสังคมออนไลน์เขาจะพยายามถามกันว่าสถานทูตประเทศไหนที่คิวไม่ยาวบ้างลักษณะแบบนี้รวมไปถึงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการขอวัคซีนเซอร์ติฟิเคตหรือว่าหนังสือรับรองดิจิทัลผ่านทางหมอพร้อมซึ่งจริงๆมันสามารถยื่นได้แต่มันมีจำนวนจำกัดนะครับและจะต้องเลือกวันด้วยซึ่ง
ท่าที่ผมทราบมาล่าสุดเนี่ยยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วดังนั้นใครที่จะเดินทางในช่วงเดือนนี้แล้วยังไม่ได้ขอ e-certificate เอาไว้เพื่อเดินทางต่างประเทศอาจจะต้องวางแผนยาวไปมากกว่านั้นหรือว่าหลังจากเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปแต่ในขณะเดียวกันหลายๆประเทศเองเขาก็เปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ทำให้คนไทยหลายคนเนี่ยอยากจะเดินทางมากขึ้นอย่างถ้าเกิดว่าใกล้บ้านเราสิงคโปร์มาเลเซียจากเดิมคือตรวจโควิด -19 ก่อนเดินทางพอไปถึงก็เที่ยวได้แต่ตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องตรวจโควิด -19 ไปเช็คอินแล้วก็เดินทางไปถึงก็เที่ยวได้เลยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยถึงที่ทำให้หลายคนเนี่ยอยากเดินทางค่ะททท.ก็ควรจะเห็นข้อมูลนี้นะคะที่จะไปต่อคิวทำวีซ่ากันแล้วก็คิวยาวแบบนี้แสดงว่าคนไทยเนี่ยต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่รอเนี่ยค่ะถือว่าก็เป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศมากขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณสิริมารายงานมามันมีอยู่อย่างนึงคิดว่าหลายคนคิดเหมือนดิฉันคือททท.ได้ออกมาบอกใช่ไหมคะว่าไม่มีเฟส5แต่ว่าเป็นส่วนต่อขยายซึ่งใช้งบประมาณที่มีการเหลืออยู่หมายความว่างบประมาณที่เหลืออยู่อาจจะเปิดสิทธิ์แต่ว่าอาจจะเปิดสิทธิ์ไม่ฟูลเท่ากับเฟสที่ต่อไปใช่ไหมก็มีการคาดการณ์นะคะบอกว่าน่าจะได้สักประมาณ1ล้านสิทธิ์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วในการคำนวณงบประมาณที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะจะได้ถึง1ล้านสิทธิ์หรือไม่ถ้าหนูถึง1ล้านสิทธิ์ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะไปช่วยเหลือส่วนที่เป็นค่าห้องค่าที่พักเนี่ยค่ะจากเดิมที่ร้อยละ30อาจจะลดลงเหลือสักร้อยละ30นะคะก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการหรือว่าการพิจารณาของทางททด้วยค่ะเรื่องนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องของโรงแรมเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้โควิด19ราคาโรงแรมปรับลดลงไปแล้วมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยมันก็ลดออกไปอีกทีนึงนะครับอย่างโรงแรมนึงที่ผมไปพักที่ภูเก็ตเนี่ยจากช่วงก่อนโควิด19ราคาเป็นหมื่นต่อคืนเหลือแค่ 2,000 แล้วใช้เราเที่ยวด้วยกันลดลงไปอีกเหลือแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เท่าที่ไปตรวจสอบเนี่ยกระโดดขึ้นมาหมื่นกว่าบาทแล้วเหมือนกันนะครับราคามันก็ปรับขึ้นเพิ่มขึ้นมาแล้วดังนั้นถ้าใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันมันอาจจะได้ลดไปแค่บางส่วนนั้นเองแล้วก็ทำให้คนไทยบางกลุ่มนั้นอยากจะเดินทางไปต่างประเทศกันมากขึ้นด้วยค่ะต้องดูข้อมูลแล้วก็จังหวะเวลาด้วยนะคะว่ามาตรการที่จะออกมาเนี่ยมันจะสามารถช่วยเหลือได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณสิริมาครับค่ะ